นครลำปางเมืองต้นไม้ดอกไม้งามหนึ่งในนโยบายพัฒนาเมืองของดร.นิมิตจิวะสันติการนายกเทศมนตรีนครลำปางที่มุ่งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้และตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้จุดต่างๆในเขตเทศบาลนครลำปางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและที่นี่คือเรือนเพาะชำเทศบาลนครลำปางเบื้องหลังความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกเพาะชำใส่ปุ๋ยพรวนดินและรดน้ำต้นไม้อย่างใกล้ชิดในทุกๆวันให้ต้นไม้เจริญงอกงามออกดอกตามฤดูกาลเพื่อ นำไปตกแต่งตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลนครลำปางให้มีสีสันสวยงามตลอดทั้งปี